ขณะเดียวกันถ้าไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ทะเลแดงและก็อ่าวเอเดนในช่วงเวลานี้ก็ยังถือว่าเป็นจุดที่ยังไม่ปลอดภัยสำหรับเรือขนส่งที่มีโอกาสจะถูกกลุ่มฮูตีในฝั่งเยเมนโจมตีได้ทุกเมื่อครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมากองทัพของสหรัฐที่ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรหลายชาติหนึ่งในนั้นก็คืออังกฤษครับพยายามที่จะระดมโจมตีเข้าใส่กลุ่มฮูตีครับเพื่อหวังให้ยุติการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นเข้ามาในพื้นที่ทะเลแดงแต่ในวันนี้นะครับก็ยังคงมีความเห็นออกมาจากทางด้านทางการของเยเมนที่มองว่าปฏิบัติการในช่วงที่ผ่านมาของสหรัฐและก็ชาติพันธมิตรนั้นไม่น่าที่จะเกิดประโยชน์ไม่น่าที่จะสามารถยับยั้งการโจมตีของกลุ่มฮูตีได้ครับขณะเดียวกันครับอีกด้านหนึ่งก็มีการรายงานเกี่ยวกับกองทัพเรือของอินเดียครับที่ล่าสุดสามารถไปช่วยเรือขนส่งน้ำมันที่แล่นเข้ามาในทะเลแดงได้นะครับเนื่องจากว่าเรือลำนี้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเพราะว่าเรือถูกไฟไหม้จากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจากกลุ่มฮูตีนั่นเองครับซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่กองทัพเรือของอินเดียได้รับการแจ้งประสานมาให้ไปช่วยเหลือเรือบรรทุกน้ำมันที่ชื่อว่ามาลินรูอันดาซึ่งดำเนินกิจการโดยบริษัทราฟิกูล่าของทางสหราชอาณาจักรครับที่ถูกไฟไหม้ในช่วงเวลาที่กำลังแล่นอยู่ในอ่าวเอเดนทางกองทัพเรือของอินเดียก็เลยจัดส่งเรือพิฆาตติดขีปนาวุธเข้าไปช่วยครับซึ่งทางบริษัททราฟิกูล่าบริษัทผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ได้ออกมาแถลงในภายหลังว่าลูกเรือที่อยู่บนเรือลำนี้พยายามช่วยกันดับไฟที่ลุกไหม้อยู่บนเรือหลังจากที่เพิ่งถูกโจมตีจากขีปนาวุธต่อต้านของเรือของฮูตีที่แล่นเข้ามาในอ่าวเอเดนด้วยซึ่งตอนนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็กำลังประเมินในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับการขนส่งผ่านทะเลแดงหลังจากที่เพิ่งถูกโจมตีรอบล่าสุดว่าหลังจากนี้จำเป็นจะต้องหันไปใช้เส้นทางอื่นหรือไม่เพราะว่านับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกลุ่มฮูตีในเยเมนได้โจมตีเรือขนส่งสินค้าที่แล่นเข้ามาในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังที่จะกดดันและตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่กำลังโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาแต่ดูเหมือนว่าแนวโน้มความตึงเครียดในพื้นที่จะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆและส่งผลทำให้บริษัทขนส่งระดับโลกหลายแห่งต้องระงับการเดินเรือผ่านพื้นที่ทะเลแดงและหันไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งอ้อมกว่าหนึ่งในนั้นก็คือใช้เส้นทางอ้อมไปทางใต้ของทวีปแอฟริกาที่มีระยะทางไกลขึ้นกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกโจมตีแต่ก็ทำให้ผลที่ตามมาก็คือค่าขนส่งทางเรือแล้วก็ค่าบรรทุกสินค้าถูกปรับสูงขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันทางกองทัพสหรัฐก็ได้ยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในช่วงเวลาที่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษอีกลำหนึ่งที่วิ่งเข้ามาในอ่าวเอเดนจนเสียหายไปบางส่วนด้วยนะครับดังนั้นหมายความว่าสถานการณ์ในหน้าน้ำแถบทะเลแดงยังคงไม่ปลอดภัยสำหรับเรือพาณิชย์หรือว่าเรือขนส่งสินค้าที่แล่นเข้ามาครับตราบใดที่ยังคงมีการโจมตีของกลุ่มฮูตีอยู่ในเวลานี้ซึ่งวันนี้ก็ยังมีความเห็นเพิ่มเติมออกมาจากทางด้านประธานที่ปรึกษาประธานาธิบดีของเยเมนซึ่งเป็นรัฐบาลที่ทางซาอุดิอาระเบียให้การหนุนหลังอยู่โดยออกมาบอกว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและชาติพันธมิตรอย่างอังกฤษเข้าใส่พื้นที่ของฮูตีในช่วงที่ผ่านมายังเป็นปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้กลุ่มฮูตียุติการโจมตีเรือขนส่งพาณิชย์เนื่องจากว่ามองว่าเป็นการโจมตีเพื่อหวังป้องกันแต่ตนเองเท่านั้นโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อที่จะไปทำลายประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถในการโจมตีเรือของกลุ่มฮูตีดังนั้นหากหลังจากนี้ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐร่วมการดำเนินการโจมตีให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นก็คาดว่าน่าจะทำลายศักยภาพของกลุ่มฮูตีได้มากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นความเห็นของทางประธานที่ปรึกษาผู้นำของเยเมนยังอยากให้สหรัฐและซาอุดิอาระเบียร่วมกันเปิดปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินควบคู่จากทางอากาศในพื้นที่เยเมนไปด้วยเพื่อหวังให้เกิดการกดดันและปราบปรามกลุ่มฮูตีให้มากขึ้นกว่าเดิมขณะเดียวกันครับยังมีความเห็นเพิ่มเติมออกมาภายหลังจากที่ทางสหรัฐและอังกฤษเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบล่าสุดตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป้าหมายสำคัญไปอยู่ที่ท่าเรือราสอิชชาซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันสำคัญในฝั่งเยเมนหลังจากที่ก่อนหน้านี้กลุ่มฮูตีพึ่งยกระดับการโจมตีเรือขนส่งสินค้าที่แล่นเข้ามาในแถบนี้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อหวังกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาให้ได้มีรายงานออกมาจากทางด้านสื่อของทางการอิรักครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐกับอิรักได้เริ่มต้นการเจรจารอบแรกเพื่อหาเรือเกี่ยวกับแนวทางการยุติภารกิจของกองกำลังนานาชาติที่นำโดยสหรัฐในประเทศอิรักซึ่งการเจรจาในรอบนี้จัดขึ้นที่กรุงแบกแดด
โดยมีนายกรัฐมนตรีของอิรักที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเจรจาเข้าร่วมและก็ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งมีการเปิดเผยว่าอิรักกับสหรัฐได้เห็นชอบร่วมกันในการตั้งคณะทำงานทางทหารขึ้นมาเพื่อหวังยุติภารกิจของกองกำลังนานาชาติที่นำโดยกองทัพสหรัฐในประเทศอิรักให้ได้ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะเป็นฝ่ายประเมินภัยคุกคามจากกองกำลังรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS ที่ทางสหรัฐมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายโดยเฉพาะแล้วก็จะต้องประเมินศักยภาพความพร้อมของกำลังฝ่ายความมั่นคงของอิรักด้วยโดยคาดว่าหลังจากนี้จะมีการหารือเพิ่มขึ้นเพื่อหวังจะให้ทางกองทัพสหรัฐนั้นยุติการเข้ามาประจำการทางทหารในพื้นที่อิรักให้ได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ